ตัว4ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ในไตรมาสสุดท้ายของปี2557เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพและคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬากับ Vivo Smart สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมฟังก์ชัน Smart Notification แจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือได้รับข้อความ Forerunner 920XT นาฬิกามัลติสปอร์ต GPS ที่มาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายเอท 1,000 GPS สำหรับนักปั่นที่สามารถเก็บและแชร์สถิติเพื่อจัดอันดับของนักปั่นบนโลกออนไลน์ผ่านฟีเจอร์ Garmin Connect และ Driving Recorder GDR 45กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ Full HD 1080p มุมกล้องกว้าง120องศาVivo Smart ตัวนี้เนี่ยเป็นฟิตเนสแบรนด์ซึ่งสามารถติดตามการเคลื่อนไหวหรือการใช้ชีวิตของเราได้ประจำวันเลยนอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการต่อเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นมันสามารถกระทำตัวในการรับข้อมูล Smart Notification จากโทรศัพท์มือถือได้อันนี้ก็เป็นตัวที่2คือ Forerunner 920XT นะครับเป็นนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกายโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยคือ Forerunner 920XT เนี่ยเป็นนาฬิกาสำหรับการออกกำลังกายแบบที่เราเรียกกันว่า Multi Sport นะครับหรือว่า Triathlon ก็คือมันมีความสามารถในการรองรับการออกกำลังกายทั้งในส่วนของการว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งนะครับตัวที่3เป็นอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายเหมือนกันแต่ว่าจะออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักปั่นจักรยานคือ Edge 1000นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลของการปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นแทร็กการปั่นนะครับระยะทางสปีดเวลาความเร็วที่ใช้งานต่างๆทั้งหมดและตัวที่4นะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้จะอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือกล้องบันทึกภาพในรถยนต์ติดตั้งในรถยนต์เพื่อบันทึกภาพที่เกิดขึ้นด้านหน้ารถยนต์ GDR 45นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่มีความสามารถในการบันทึกภาพในระดับ Full HD 1080p นะมีมุมมอง120องศานะครับสามารถบันทึกภาพได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายหน้ารถยนต์ได้และมีความสามารถในการต่อเชื่อมกับกล้องตัวที่2นะครับซึ่งกล้องตัวที่2นี้เนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับบางคนอาจจะติดตั้งไว้ที่ด้านหลังรถยนต์เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหลังบางคนอาจจะติดตั้งไว้ด้านข้างนะครับใช้สำหรับการเก็บข้อมูลระหว่างทางหรือบางท่านอาจจะหันกลับเข้ามาเพื่อบันทึกภาพที่เกิดขึ้นบนในรถยนต์ก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าทั้ง4ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ